คุณอนุชาตินะคะจากจังหวัดแพร่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพอดีอยากทราบว่าเงินกอช.เนี่ยคือเขาบอกว่า60แต่ตอนนั้นตอนส่งนี่คือเดือนละ 1,100 เนาะแต่เขาไม่ได้บอกว่าถึงเวลาที่60ไปแล้วอ่ะเราเอาออกนี่เขาให้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ตอนนี้พอไปติดต่อเขาให้ได้แค่500กว่าบาทเนาะ500กว่าบาทต่อเดือนอย่างเงี้ยถ้าเราจะถอนเงินของเราออกเลยเราไม่เอาแล้วอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ครับของพี่นี่จะได้กี่ปีอ่ะ500บาทต่อเดือนเนี่ยได้กี่ปีอ่ะครับอันนี้เงินต้นของเรามี 90,000 กว่าบาทค่ะ 90,000 กว่าบาทใช่ถ้าต้นเรา 90,000 มันจะบวกดอกผลนะครับดอกเบี้ย1ดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 3-4% ของเงินที่ใส่เข้าไปแล้ว2ผลตอบแทนที่เขาเอาเงินเนี้ยไปลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนมาอีกส่วนหนึ่งดอกเบี้ยบวกผลตอบแทนกับเงินต้นแล้วเขาเฉลี่ยจ่ายทุกเดือนเดือนละ500จนกระทั่งหมดเงินของเราครับเพราะฉะนั้นคือว่าคนป่วยคือว่าเจ้าของเงินเนี่ยเขาไม่ค่อยสบายนะเขาอยากได้เงินก้อนไม่ได้ไม่ได้ครับไปถอนไม่ได้เงินนี้ก็ให้กินไปรายเดือนครับไปถอนไม่ได้ครับไม่ใช่เงินฝากครับน้องมันเขาก็ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกว่าเขาให้แค่นั้นเรานึกว่าเราให้เราฝากพันเอ็ดเขาก็คงจะให้เราพันเอ็ดอย่างเงี้ยไม่ได้บอกรายละเอียดเราก็ไม่ได้ดูรายละเอียดไม่รู้เฉลี่ยจ่ายรายเดือนใช่เฉลี่ยจ่ายรายเดือนครับใช่ครับคือเราก็คิดว่าเราฝากพันกว่าเขาก็ต้องให้เราพันกว่าต่อเดือนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็จะได้พอกินบ้างถ้าคุณจะเอาพันหนึ่งถ้าคุณจะเอาพันหนึ่งก็แสดงว่าคุณก็เวลาที่จะส่งจ่ายมันก็น้อยลงไงครับก็คือไม่ต้องการให้ยาวอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยสบายเงินมันไม่พอใช้ค่ะโอเคโอเคคุณอนุชาติฟังนะฟังเดี๋ยวเชิญท่านจารุลักษณ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนเงินออมแห่งชาติจะเข้ามาช่วยอธิบายตรงนี้นะครับท่านเลขาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับมีสมาชิกท่านมาโอดครวญว่าเอ๊ะทำไมฝากเงินไปครบ60ปีแล้วเขาเฉลี่ยจ่ายให้เดือนละ500กว่าบาทใช่ไหมทั้งที่ส่งไปเดือนละ 1,100 บาทส่งไปอันนี้เขาส่งเป็นรายเดือนหรือรายปีละพันกว่าเนี่ยคุณอนุชาตอนนั้นส่งเป็นรายเดือนค่ะเดือนละ 1,000 กว่าบาทนะคะพันเอ็ดบาทค่ะพันเอ็ดบาทแต่ถามว่าทำไมได้น้อยทีนี้พอเกษียณ60แล้วเนี่ยจะถอนมาเป็นเงินก้อนทั้งหมดเลยได้ไหมใช่ป่ะครับคุณอนุชาตใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคฟังท่านเลขานะครับเชิญท่านเลขาครับค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าด้วยตามที่เป็นกฎหมายของกอช.แต่ว่าการรับเงินคืนของสมาชิกจะต้องเป็นบำนาญรายเดือนเท่านั้นนะคะจะได้กรณีเงินก้อนทั้งหมดเลยเนี่ยต้องเป็นเฉพาะสมาชิกเสียชีวิตในระหว่างทางหรือระหว่างที่ดำเนินก็ตามนะจะได้คืนเป็นเงินก้อนคือเสียชีวิตนอนในเดียวซึ่งตรงนี้ปัญหาเนี่ยเราก็ได้รับคำร้องเรียนหรือคำแนะนำนะคะว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายตัวนี้ด้วยซึ่งเราก็พยายามพิจารณาอยู่นะว่าบางคนเนี่ยเขาบอกหรือท่านคนนี้ท่านส่งมาสมมติส่งมา 2-3 ปีนะคะเงินอาจจะน้อยเงินออมของสมมติมีสัก 30,000 บาทติ้งต่างนะคะหลักการคือว่าเราจะต้องจ่ายบำนาญขั้นต่ำจากสมาชิกอย่างน้อยเดือนละ600บาทเพราะฉะนั้น600บาทก็หาร 30,000 บาทมันก็ได้คืนประมาณ 2-3 ปีเงินเขาก็หมดแต่ถ้าในกรณีกับการถ้าเขาออมได้ถึงล้านบาทติ้งต่างนะคะออมมาระยะเวลายาวๆมีล้านบาทเขาจะเอาอย่างนี้ค่ะเอาจำนวนเดือนนะคะเรามองว่าคนไทยอายุเฉลี่ยอายุ80คือจะต้องมีรายได้ประจำ240เดือนก็โดยประมาณนะคะเอา240หารล้านบาทก็จะได้เงินกลับมาประมาณเดือนละ 6-7,000 บาทอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของการจ่ายบำนาญของกอช.ค่ะที่ท่านสมาชิกบอกว่าทำให้บำนาญได้น้อยเนื่องจากว่าท่านมันเป็นกฎหมายนะคะท่านไม่สามารถจะเวทได้ว่าจะต้องเป็นเงินก้อนหรือเดือนละพันไม่ได้หรือว่าเป็นกฎหมายขั้นต่ำ600บาทนะคะอันนี้เราก็พยายามนะคะที่จะเสนอนะคะแก้ไขข้อนี้เหมือนกันว่าเป็นไปได้ไหมถ้าบางคนจะขอบำเหน็จบางส่วนบางส่วนซึ่งมันแก้กฎหมายซึ่งเราก็มีการพิจารณาอยู่แล้วนะคะก็จะมีการปรับปรุงแต่ต้องให้เวลาในการปรับปรุงกฎหมายคือตอนแรกมันก็ไม่ได้ถามแล้วก็ทางคุณอนุชาติก็ไม่ได้บอกคุณอนุชาติครับเดี๋ยวนะฟังก่อนนะครับฟังก่อนนะไม่มีข้อโต้แย้งตรงนี้ก่อนนะเอาว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยกับสิ่งที่ท่านเลขา
ทราบก็คือว่ามีข้อร้องทุกเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เห็นตรงกันว่าถ้าจะก็ควรทำถูกไหมครับท่านครับควรทำใช่ไหมถ้าเขาจะเอาเป็นก้อนก็ควรให้เขาจริงๆแล้วคือนี่ค่ะหลักการของกองทุนกอชตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อให้ทุกคนมีเงินเดือนใช้หลังเกษียณอย่างทั่วถึงนะคะทุกคนต้องออมให้ได้แต่คราวนี้อย่างที่บอกว่าพอเป็นเงินเดือนปุ๊บเนี่ยก็ต้องได้แล้วแต่ใครจะได้มันแล้วแต่ว่าจะขั้นต่ำก็เรื่อง600ถ้าคนออมน้อยก็ได้600จนมันจะหมดถ้าคนมีตังค์เยอะก็ได้มากกว่า600อยู่แล้วจนกว่าจะเกษียณอายุก็ได้ว่าไปนี่เป็นกฎหมายค่ะนี่คือนโยบายหลักที่เขาออกกองทุนมาให้บำนาญแต่คราวนี้มีหลายคนนะคะยังได้บำเหน็จซึ่งบำเหน็จเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าบำเหน็จก้อนหนึ่งสมมติได้ไปนะคะไม่ถึง3-4เดือนเงินก็หมดเลยแล้วจากนั้นแล้วใครจะดูแลท่านอันนี้เป็นนโยบายตั้งแต่ตอนที่ออกกองทุนแต่เราก็เห็นข้อของชาวบ้านนะคะที่ร้องเรียนเข้ามาเราก็เห็นบางคนเขาออมมาตั้งนานแล้วขอบำเหน็จบางส่วนได้ไหมซึ่งคอนเซ็ปต์เรามองว่าน่าจะได้แต่ต้องคงบำนาญไว้นี่คือหลักการใหญ่ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะทำให้ทุกคนมีเงินเดือนใช้จนกระทั่งเสียชีวิตแต่ไม่งั้นจะอยู่ยังไงในอนาคตนะคะซึ่งอันนี้เราก็ลูกแค่เดียวคอยถามนิดนึงว่าถ้าหากว่าเสียชีวิตก่อนแล้วเงินมันยังเหลือเยอะอย่างเงี้ยก็คือสุทธายาทั้งหมดเลยค่ะทั้งเงินของเราของรัฐบาลให้เงินดอกผลคืนทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์เงินกองทุนเรานะคะเป็นของใครของมันไม่เป็นของคนกองกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์แต่สมมติเราส่งอยู่นะคะยังไม่ได้ของบำนาญเงินสมมติเป็นรายไปก่อนเงินก็คือสุทธายาททั้งหมดเลยสมมติบำนาญไปแล้วสมมติจ่ายไปสมมติ10 ปีปรากฏเงินหนึ่งเหลืออยู่200,000แล้วก็คือสมาชิก200,000จะไม่เอาสักบาททุกสตางค์เพราะเป็นเงินของท่านสุทธายาทซึ่งเวลาสมัครกอชจะต้องระบุและมือทุกครั้งนะคะที่จะต้องคือสุทธายาทตามกฎหมายค่ะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์นี้เลยค่ะก็คือถ้าเสียชีวิตนี่ก็จ่ายปนทั้งก้อนเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นกรณีแต่ทายาทแต่เป็นก้อนให้ทายาทอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับกรณีเสียชีวิตแต่ว่าถ้ากรณีไม่เสียชีวิตเนี่ยรับเป็นบำนาญไปเพราะว่าเป้าหมายต้องการให้เขามีเงินกินเงินใช้ไปตลอดชีวิตนะครับคุณอนุชาติไม่ใช่พอ60ปั๊บขอเงินขอเงินคืนขอเงินคืนมันก็ใช่เนาะแต่ว่าเป้าหมายมันไม่ใช่ไงตอนแรกเขาไม่ได้บอกว่าเราฝากเท่าไหร่ได้เท่านั้นน้องเขาไม่ได้อธิบายตรงนี้อะค่ะตอนนี้เราก็คิดว่าเราฝากเท่านี้คงจะได้แค่นี้แล้วคงจะพอกินอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาแล้วมันได้น้อยก็เลยงั้นก็เอาออกเป็นก้อนได้ไหมแค่นี้การตามไปเขาเข้าใจค่ะเข้าใจว่าเนื่องจากว่ากองทุนนี่เป็นกองทุนใหม่ตั้งมาได้7-8 ปีนะคะความเข้าใจของสมาชิกบางคนก็อย่างที่บอกคลาดเคลื่อนเหมือนกันแต่เราอธิบายก็เข้าใจแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของกองคอชเพื่อทุกคนมีบำนาญใช้ยามชราภาพอันนี้เป็นหลักการของเราเลยค่ะว่าอย่างที่บอกว่ามันทุนตั้งแล้ว7-8 ปีเพราะฉะนั้นเงินที่ได้ก็จะน้อยเพราะว่าออมไม่ถึงเกณฑ์ที่ได้รับบำนาญเลยครับมันต้องออมประมาณ10 ปีออมที่จะได้บำนาญนะคะต่อชีพแต่ตอนนี้สมาชิกบางคนมาสมัครตอนอายุ56-57เนี่ยมีเวลาออมแค่2-3 ปีเงินก็น้อยก็จะ600เงินจะทำราคาที่ทำครับซึ่งเข้าใจนะคะก็รับข้อเสนอค่ะท่านก็พยายามปรับปรุงให้มันเข้าสู่ยุคสูงสมัยค่ะกำลังทำอยู่แต่ว่าต้องคอนเซ็ปต์ใหญ่คือต้องมันมีบำนาญก่อนที่เหลือต้องว่ากันบำเหน็จนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราพิจารณาอยู่แล้วค่ะคือถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกกองทุนแล้วเราส่งมาจนกระทั่งถึง60แล้วก็ต้องหยุดส่งหรือว่าส่งต่ออีกได้ไหมครับท่านหรือไงไม่ได้ค่ะตามกฎหมายก็ต้องออกอยู่แล้วค่ะเราไม่มีการส่งต่อค่ะจบเลยจบเลยแล้วก็มาเฉลี่ยจ่ายเฉลี่ยจ่ายรายเดือนนะครับหมดเงินของเขาก็หมดใช่ไหมครับส่งมากมีเงินอยู่มากก็เฉลี่ยจ่ายไปได้ยาวส่งน้อยก็เฉลี่ยจ่ายได้น้อยนะครับพื้นฐานอย่างน้อยเดือนละ600 บาทนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เราส่งเข้าไปแต่ละเดือนแต่ละปีค่ะใช่ค่ะประชาชนฟังอยู่อยากจะร่วมกองทุนกอชอติดต่อที่ไหนสมัครที่ไหนยังไงครับท่านครับจริงๆแล้วถ้าจะง่ายๆนะคะท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะที่บ้านได้เลยโหลดคำว่ากอชอนะคะมันต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเพราะว่ากอชอไม่ทุกคนเข้าได้จะต้องเป็นคนที่อยู่นอกระบบเป็นชาวบ้านแม่บ้านพ่อบ้านนะคะค้าขายเนี่ยสมัครได้การส่งเงินของเราอย่างที่บอกว่าส่งแล้วแต่สมัครใจแล้วขั้นต่ำ50 บาทสมมติปีละ13,200ต่อปีจะส่งแต่เขาจะส่งรายเดือนรายปีแล้วแต่เท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้บังคับกันเลยแต่สมทบก็จะมีตามสัดส่วนช่วงอายุค่ะที่รัฐบาลสมทบให้สูงสุดก็ประมาณ100%ที่เป็น2,000ต่อปีก็สามารถสมัครได้นะคะที่ธนาคารของรัฐก็ได้ที่ธนาคารออมสินธกส.กรุงไทยที่ธนาคารอำเภอหรืออิสลามแบงก์หรือเคาน์เตอร์สวิตเซเว่นก็ได้ค่ะแล้วก็ส่งเงินที่ไหนก็ได้ไปรษณีย์ก็ได้โลตัสหรือตู้บุญเติมก็ได้ค่ะนี่การส่งเงินไม่บังคับด้วยอะค่ะแล้วเดี๋ยวส่งตัวก็ได้นะคะส่งทุกเดือนจะส่งปีละครั้งก็ได้ใช่ไหมส่งรายเดือนก็ได้รายปีก็ได้หรือว่าขาดส่งไปแล้วก็มาส่งต่ออีกก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ตอนนี้เป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าอยากให้มีวินัยในการออมเพื่อตัวเองอะคะแนนหลักแค่นี้ครับ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนเนี่ยที่นอกเหนือจากเงินของเราแล้วได้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยบวกกับเงินลงทุนเนี่ยรวมแล้วประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเทียบเงินสมทบปัจจุบันให้ปัจจุบันนี้นะคะสมทบก่อนนะคะถ้าสมมติเรามีเรามองว่าเราจะเอาเงินตรงนี้มาฝากประจำระยะยาวกับเราบนฝากประจำนะคะถ้าช่วงอายุเด็กถ้าสมมติเราใส่ให้เด็กอายุ15ที่เงินต้น 13,000 บาทต่อปีรัฐบาลสมทบให้ปีละครึ่งหนึ่งของเงินออมแต่ไม่เกิน600บาทก็แสดงว่าน้องคนนี้ได้600บาท600บาทบน 10,200 คือประมาณ 4.5% นะคะแต่ถ้าอายุ30รัฐบาลบอกว่าให้ขึ้นนะสมทบได้ 80% แต่ไม่เกิน90บาทต่อปีก็แสดงว่าคนอายุ30ใส่ 10,200 บาทอันนี้ได้90บาทถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ90บาทคือ 7.5% นะคะแต่ถ้าอายุ50เนี่ยใส่เงินเดียวกันเลย 10,200 ได้สมทบ 100% แต่ไม่เกิน 1,200 ของ 10,200 ก็คือประมาณ 9% อันนี้ได้นะคะได้เดือนถัดไปด้วยนะคะอันนี้เงิน2ก้อนระหว่างเงินเรากับเงินหลวงที่ให้มาเนี่ยทางกอช.เนี่ยค่ะจะไปบริหารจัดการเหมือนกองทุนรวมทั่วไปแต่มีการกำกับนโยบายเพราะเนื่องจากว่ากองทุนเนี่ยมีข้อดีที่ว่าเราจะคุ้มครองเงินต้นให้คุณนะถ้าเราทำขาดทุนอย่างน้อยเงินฝากประจำหนึ่งปีคุณต้องได้อันนี้คือข้อกฎหมายที่สำคัญมากนะคะความเสี่ยงต่ำมากเราก็ไปลงทุนให้ผลตอบแทนอีกประมาณแล้วละ2-3%ต่อปีโดยเฉลี่ยค่ะแต่ถ้าเราขาดทุนเราเติมให้ได้เงินฝากค่ะอันนี้เป็นกฎหมายเลยนะคะครับก็อย่างน้อยก็ได้ดอกถ้าเทียบเป็นดอกเบี้ยนะที่รัฐเติมให้คิดเป็นดอกเบี้ยใช่นะก็ 4.5% ขั้นต่ำเลยนะครับใช่ใช่ค่ะสูงสุดถึง 9% โอเคชัดเจนครับท่านครับขอบพระคุณท่านจารุรักษ์ครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเลยค่ะครับขอบคุณคุณอนุชาตินะสวัสดีครับ